สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่เรื่องของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่กำหนดการคือผ่านไป7วันแต่วันนี้มันเลยมาตั้ง14วันเข้าไปแล้วด้วยความที่ครูไม่มีเวลาเอาเป็นว่าตอนนี้เราเตรียมอาหารจุลินทรีย์ไว้แล้ว3ประเภทคือประเภท1ก็คือประเภทไข่อย่างเดียวที่ทำให้มันเป็นไข่เน่านะครับประเภทที่2ครูลองเอาผงชูรสใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประเภทที่3เป็นสูตรเดิมเลยคือผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ไข่ซึ่งทำให้มันเน่าซะก่อนและวันนี้อีกตัวนึงก็คือทำแบบดั้งเดิมเลยคือมาทำกันสดๆตรงนี้เลยแล้วก็ผสมองค์ประกอบทั้ง3ส่วนแบบนี้นะครับไม่ต้องทำให้ไข่เน่าดูซิว่าทั้ง4แบบนั้นมันจะมีผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมาดูเลยครับอาครูจะเริ่มจากแบบดั้งเดิมของครูเลยนะคือตอกไข่น้ำปลาและผงชูรสใส่สดๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันครับนี่ก็คือไข่1ฟองที่ครูจะทดลองสดๆกันตรงนี้นะครับมีไข่1ฟองแล้วก็เป็นผงชูรส1ช้อนอันนี้แบบสดๆนะแล้วก็มีน้ำปลาอีก1ช้อนนี่นะครับแล้วเราก็ตีให้เข้ากันตีให้พอผงชูรสละลายที่ก้นยังสัมผัสได้ว่ามีก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ก็ตีไปก่อนตอนนี้ก็คิดว่าข้างล่างไม่น่าจะมีผงชูรสเหลืออยู่แล้วนะครับก็กลายเป็น4สูตรนะครับแล้วก็นี่อีก1สูตรแล้ววันนี้เราก็จะเอามาใส่ขวดนี่คือน้ำที่ครูเตรียมไว้ปกติเนี่ยครูจะใช้น้ํา 1.5 ลิตรก็คือ1ขวดน้ำดื่มนะครับขนาด 1.5 ลิตรเราจะใช้อาหาร1ช้อนต่อ1ขวดดังนั้นวันนี้ครูจะใช้น้ํา6ลิตรเมื่อใช้น้ำ6ลิตรก็จะใช้อาหาร4ช้อนนะครับดังนั้นขวดนี้เป็นขวดที่ใช้อาหารสดนะครับอาหารสดที่ปรุงมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะใส่เข้าไป4ช้อน1 2อุ้ยเต็มเกินเดี๋ยวต้องเทน้ำออกหน่อยเทน้ำออกหน่อยมีอุบัติเหตุอีก2แล้วนะ3และ4โอเคนี่คือขวดที่1อาหารชนิดที่1อ่ะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยับกันอีกทีนึงนะอันนี้เอาไว้ก่อนอ่ะนี่คือประเภทที่1ชนิดที่2คือครูจะใส่ประเภทมิกซ์มาแล้วแล้วก็บ่มมาแล้วให้เป็นไข่เน่านะครับก็จะใส่ประมาณกันนะครับเพราะอันนี้มันไข่1ฟองเหมือนกันแต่ดูมันเหมือนจะน้อยแต่ไม่น้อยหรอกครับนะอันนี้ก็คือ4ช้อนเหมือนกัน1 2 3เกือบไม่พอ4จะปิดไว้ก่อนในขวดที่3ครูจะใช้ไข่ที่ผสมผงชูรสไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เขาเป็นไข่เน่าซึ่งจะสังเกตว่าสีจะไม่ค่อยเหมือนกันทำต่างกันวันเดียวไม่เป็นไรมันอาจจะเกิดปฏิกิริยากับผงชูรสก็ได้เลยไม่มีความแตกต่างอันนี้ก็ใส่4ช้อนเช่นกัน1 23และ4นะครับนี่คือไข่กับผงชูรสหมักแล้วและสุดท้ายโอ้โหอันนี้ต้องกั้นใจหน่อยนะครับเพราะรู้สึกว่ากลิ่นเขาจะออกแรงผิดปกติอันนี้เป็นไข่เพียวๆก็ใช้4เหมือนกันนะครับขนาดไม่ตั้งใจดม1 2 3และ4โอ้โหอุ๊ยอ่ะทุกขวดเมื่ อเรามิกแล้วนะครับก็เขย่าเพื่อให้เขาเข้ากันทุกขวดเลยเนาะอึ๊บวางให้ถูกตำแหน่งเดี๋ยวจะหลงอันนี้เป็นอาหารสดที่เพิ่งปรุงให้สดๆเมื่อสักครู่นี้อ่ะแล้วเดี๋ยวครูจะต้องเขียนกำกับไว้หน่อยว่าขวดไหนมีอาหารชนิดไหนนะครับแล้วอีก7วันนะอีก7วันเราจะมาดูกันเป็นระยะนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือสูตรที่1ไข่บวกชูรสบวกน้ำปลาอันนี้สดนะสดโอเคอันที่2ก็จะเป็นไข่เขียนไว้ในสูตร2บวกชูรสบวกน้ำปลาอันนี้มาก่อนอันที่3ไข่บวกชูรสอันนี้อันที่4เนี่ยจะประกอบด้วยไข่มาบวกชูรสภายหลังนะครับสำหรับขวดนี้นะครับไข่แล้วเราก็จะเติมผงชูรสครูจะเติมประมาณ1ช้อนนะครับต้องใช้กล้วยหน่อยประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะกัน6
จริงไม่น่าจะ6โอเคใช้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เขย่าเขย่าให้ผงชูรสละลายแล้วทั้ง4สูตรนี้เดี๋ยวครูจะเอาไปตั้งตากแดดแล้วก็ระหว่างที่รอผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอย่างไรจาก7วันแรกหลังจากนี้ก่อนนะครับจะให้ดูเป็นระยะจนกว่าจะเกิดผลแต่ว่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวครูจะทำต่อนะครับแต่ว่าเอาหลักๆตัวที่เราจะมานั่งทดลองกันเนี่ยครูจะจดไว้ครับแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่เรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ครูได้ทำเอาไว้เมื่อ7วันไม่ใช่7วันสิ10วันได้แล้วนะครับตอนนี้เกินเวลามาเพราะช่วงนี้ฝนตกมากไม่มีเวลามาดูเป็นว่าตอนนี้ได้เวลา10วันแล้วนะครับในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเราจะมักจะมีปัญหาว่ามันน่าจะได้เชื้อเขียวมากกว่านะครับแต่ก็ยังมีเชื้อแดงเห็นไหมครับมาดูใกล้ๆตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มแดงแล้วอันนี้ก็เริ่มชมพูเรื่อยๆแต่อันนี้ดูท่าจะเขียวนะครับอันนี้ยังไม่แน่ชัดยังไม่ชัดเจนอันนี้ยังขาวนี่ขนาดน้ำเก็บในรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้แดงชัดเจนแล้วก็อันนี้ก็ออกอะไรดีอะสีเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มาเขย่าหลายวันแล้วนะครับก็จะถือโอกาสมาเขย่าแล้วก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่ามันใกล้จะเป็นแล้วนะครับตอนนี้เดินมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางได้แล้ววัน10วันเนาะจริงๆเราต้องใจนะจริงๆอายุของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ21วันหรือ3สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเอาเป็นว่าช่วงต่อไปแล้วกันไม่สัญญาว่าจะเป็นช่วงไหนที่จะมาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกแล้วครูก็ไม่ค่อยได้อยู่โอ้โหนี่พอยิ่งเขย่ายิ่งเขียวเนาะแสดงว่าได้เขียวแน่โอเคดีเหมือนกันจะได้มาพิสูจน์กันว่าสีเขียวใช้ได้ไหมเพื่อนๆหลายคนถามมาสีเขียวใช้ได้ไหมครูก็ตอบไปว่าครูยังไม่เคยเจอสีเขียวสักทีเวลาทำอันนี้ได้เจอแล้วส่วนใหญ่หน้าฝนนะครับเราจะได้สีเขียวเพราะอะไรอ๋ออันนี้ยิ่งเขย่ายิ่งเขียวอันนี้น่าจะชัดเจนเลยแน่นอนเลยนะครับนี่น้ำเดียวกันนะน้ำเดียวกันแต่ว่าเก็บคนละเวลากันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ออกไม่รู้ไม่แน่ใจว่าออกเขียวหรือออกแดงแต่อันนี้ออกแดงแน่นอนนะดูท่าทางแต่ก้นเขียวนี่น่าจะเป็นเรื่องของตะไคร่มากกว่าเนาะอ่ะเอาละครับเดี๋ยว อีกช่วงนึงช่วงหน้าเรามาเจอกันอีกทีครับช่วงหน้าก็เลยเป็นว่าตัดไปนะครับเพราะว่ามันมาถึงช่วงสุดท้ายตอนนี้อายุได้5สัปดาห์นะครับ5สัปดาห์ตอนนี้ทุกขวดแดงหมดแล้วปิดกับช่วงตรงกลางที่ครูนำเสนอไปนะครับตอนนี้แดงหมดแล้วแต่แดงอย่างไรนั้นมันมีข้อแตกต่างครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับชุดแรกนี้นะครับ2ขวดนี้เป็นไข่บวกชูรสบวกน้ำปลาครูมาทำสดๆนะครับครูมาทำสดๆแล้วก็นำมาตากแดดส่วนชุดที่2คือขวดนี้นะครับ2ขวดนี้2ขวดนี้เนี่ยเป็นไข่บวกชูรสบวกน้ำปลาเหมือนกันแต่หมักไว้ก่อนนะครับหมักไว้ก่อนส่วน2ขวดนี้จะเป็นไข่กับผงชูรสอย่างเดียวนะครับไข่ผงชูรสอย่างเดียวแล้วก็หมักไว้เช่นกันส่วนอีก4ขวดตรงนี้นะครับอีก4ขวดตรงนี้ก็เป็นไข่ที่หมักให้เป็นไข่เน่าก่อนแล้วก็มาใส่ผงชูรสภายหลังนะครับจะสังเกตว่าส่วนที่4ขวดนี้นะสีจะออกแดงขุ่นแดงแล้วก็ขุ่นนะครับเห็นไหมครับให้ดูกันใกล้ๆอย่างนี้ครับแดงแล้วก็ขุ่นส่วนอีก3กรรมวิธีคือวิธีดั้งเดิมของครูนั้นจะเป็นแดงออกเข้มใสๆนี่ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ชูรสน้ำปลาแดงเข้มใสอันนี้ก็เป็นไข่แล้วก็ชูรสก็แดงเข้มใสเหมือนกันนะครับแต่อันนี้หมักไว้ก่อนอ่ะทีนี้เรามองมาดูลักษณะของเขาใกล้ๆสกลงเนี่ยแดงหมดแล้วไม่มีอันไหนไม่แดงนะครับแต่ต้องใจเย็นๆเพื่อนๆหลายท่านต่างก็วิตกกังวลว่าของผมตากแดดไว้ตั้งนานแล้วทำไมไม่แดงจริงเมื่อก่อนครูก็วิตกเหมือนกันแหละครับของครูเมื่อครั้งแรกที่ทำน่ะ2เดือนกว่าจะแดงแต่ตอนนี้เฉยๆแล้วครับมันจะไม่แดงก็ให้มันรู้ไปมันแดงจนได้สักวันนึงนะครับนี่ครับแดงหมดเลยนะแล้วก็แดงสีสวยด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลาใช้ได้แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดมันแดงตั้งแต่21วันที่เรากำหนดไว้นั้นก็สามารถใช้ได้แล้วเหมือนกันนะครับหรือถ้ามันไม่แดงมันจะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสีเขียวอยู่ข้างล่างขุ่นๆทีแรกไม่แดงเลยนะครับอย่างที่ครูทำให้ดูมันก็ไม่ต้องห่วงนะครับสีเขียวก็ใช้ได้เหมือนกันครูเองเนี่ยครูยังอยากให้ได้สีเขียวเลยเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่ามันมีค่าการนำไฟฟ้าหรือมันมีการปลดปล่อย
ธาตุอาหารออกมามากน้อยเพียงใดแต่ครูก็กลับไม่ได้สีเขียวเหมือนที่คิดไว้เนี่ยอันยังเนี่ยจะออกเขียวจะเอาน้ำตาลปนมาหน่อยนะครับคือมีสีเขียวปนแดงออกมานะครับนี่อันนี้สีออกแดงขุ่นใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันครับก็หวังว่าเพื่อนๆลองเอาทุกสูตรเนี่ยไปทำดูก็ได้นะครับถนัดสูตรไหนหรือว่าคิดว่าสูตรไหนจะให้ผลดีกว่ากันก็เอามาดูเปรียบเทียบกันตรงนี้ให้เห็นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีแรงบันดาลใจนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วว่าจะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลือกเอาเลยครับสูตรไหนก็ได้สูตรใดสูตรหนึ่งแดงแน่ครับหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเห็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเราจะได้มาคุยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยๆครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ